นะครับ FC ครับวันนี้อยู่กับคิวติดตั้ง FC พิษณุโลกนะฮะ Toyota Revo นะฮะตัวนี้เป็น Z Edition นะครับตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วมาดูกันนะครับชุดนี้นะฮะเป็นชุดนี้นี่ครับแดงดำนะครับเป็นเครื่องเสียงมือ2สภาพ11,000นะฮะใครจะคิดนะฮะชุดนี้ 20,000 บาทเท่านั้น Power Amp 3ตัวนะครับ10นิ้วตู้ฟาดนะครับแผงหลัง864นะครับอุปกรณ์ครบแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้มาดูนะครับงานแผงประตูเสร็จไป1แล้วนะครับแผงประตูฮะตอนนี้ฮะตอนนี้ช่างกำลังขึ้นงานแผงประตูอยู่นี่ฮะงานขึ้นแผงประตูอันดับแรกให้เราวัดสเกลให้ได้นะครับแล้วก็ทำการปาดตำแหน่งที่ติดนะครับเพื่อจะยึดแผงประตูเนี่ยติดกับแผงไม้อันนี้นะครับหรือแผงสาวนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อยึดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าแผงประตูจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะฮะแบบนี้ฮะเห็นน็อตยึดไหมฮะมีน็อตยึดนะครับบางคนถามมาว่านะครับติดตั้งผมซื้อไปติดตั้งยังไงฮะถอดแผงเสาให้หมดนะครับยึดแผงล่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับแบบนี้ตอนนี้ช่างทำการเข้าฟิวนะฮะตอนนี้ฮะมาดูด้านในครับด้านในทำการแดมพื้นนะครับแถมอุดรูแผงหลังนะครับสำหรับคนนี้เป็นงบประหยัดนะครับชุดสายไฟเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่สายไฟมือ2นะฮะเป็นสายไฟใหม่นะครับแบบนี้สายลำโพงใหม่สายไฟระบบสายนี่ใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮะคืบหน้าไปประมาณสัก 40% นะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะงานเข้าฟิวนะฮะด้านหน้าครับกำลังทำอยู่นะครับก็ทำให้ดีครับเก็บสายให้ด้วยฮะงบประมาณพอเหลือเราจะเก็บสายให้นะครับแต่ถ้างบประมาณประหยัดจริงๆนะครับสายเราจะไม่ใส่กระดูกรูนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับว่าคืบหน้าครั้งต่อไปจะคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 30-40% ได้นะครับเดี๋ยวจะยกตู้ขึ้นเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงครับโอเคนะครับพามารับชมสำหรับงานอัปเดตงานติดตั้งนะครับใน Toyota Revo นะฮะแผงประตู 66cc นะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนด้านหลังทำการยึดนะครับยึดตู้ยึดซาวเรียบร้อยแล้วนะครับแผงหลังทำการยึดอยู่นะฮะส่วนฝั่งขวาแผงประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันด้านหน้านู้นนะฮะมาดูด้านหน้าการเข้าฟิวนะครับA1 A2 A3 นะครับบ่งบอกถึง Power Amp ในระบบทั้งหมด3ตัว A1 Power Amp ใต้เบาะนะครับขับแผงประตู A2 ขับแผงหลัง A3 ขับซับนะครับงานเข้าสายแบบนี้ฮะรัดด้วยกระดูกงูนะครับห่อด้วยท่อหดเก็บสายด้วยเคเบิลไทนะครับดูงานที่เข้าฮะเรียบร้อยเหมือนงานมาจากโรงงานเลยนะครับงานแบบนี้จะหาได้ในงานแข่งขันเท่านั้นนะครับมาดูด้านนี้ฮะแผงประตูนี่ฮะเป็นเครื่องเสียงมือ2นะครับสภาพ11,000นะครับงานซาวนี่เป็นแผงประตูงานซาวเราให้เป็นเนิน11,000ไปเลยนะครับนะส่วนแผงหลังตู้นะครับเป็นมือ2แต่สภาพนี่เหมือน11,000ถ้าผมไม่บอกว่าเป็นมือ2เนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับตัวนี้ฮะเครื่องเล่นเดิมนะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM7 แบนงานปีก็คืบหน้าไปแล้วนะช่วยงานประตูนะฮะเหลืองฝั่งซ้ายกำลังขึ้นงานอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมสำหรับ4 step นะครับเช็คเฟสลำโพงเช็คสาวไรเช็คสาววายริ่งรวมถึงสาวซิสเต็มนะครับใน4 step แล้วก็ส่งงานกันอีก1ทีนะครับตอนนี้ให้ช่างทำงานไปก่อนนะครับโอเคครับโอเคมาครับทดสอบ4 step นะครับเริ่มที่แผงประตูหน้านะครับหน้าซ้ายนะฮะทดสอบ4 step สเต็ปแรกคือทดสอบเฟสลำโพงนะครับตูหน้าจะเป็น6644นะครับวงเล็กวอร์มไว้วงใหญ่ไอบูครับผ่านครับประตูหน้าเดี๋ยวทดสอบที่แผงหลังครับแผงหลังเป็น8644นะครับเช่นกันครับวงเล็กวอร์มไว้วงใหญ่ไอบูฮะทดสอบเฟสลำโพงนะครับเพื่อความถูกต้องนะแต่ทดสอบไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้เช็คให้ลูกค้าดูในวิดีโอนะครับมาโอเคครับเปิดลำโพงผ่านต่อมาปิดเปิดไฟครับเช็คซาวไลท์นะครับเราจะเห็นหนังที่หุ้มนะครับเป็นแดงดำนะครับอันนี้ไม่ใช่ดำแดงนะครับมาทดสอบซาวไวริงครับเปิดไฟครับ
ดูไวริ่งงานนะครับเห็นไหมฮะเข้าสายนะครับแบบนี้ครับมีการใช้หางปลาเสียบทุกจุดนะครับบางคนว่าเอ้ยนะที่อื่นเขาปอกแล้วเสียบได้เลยใช่ครับอันนั้นนะครับอันนี้ว่าผมเรียกว่าไม่ดีแล้วกันนะครับอย่าว่ามักง่ายเลยนะครับงานเขาออกแบบมาให้เสียบด้วยหางปลานะครับคุณก็ลงทุนหางปลาหน่อยนะครับผมเนี่ยลงทุนตัวละ7บาทนะครับหางปลานะครับซื้อของดีๆนะครับจากค่าย TPNM นะครับเลือกขนาดให้ถูกกับช่องนะครับอันนี้เล็กอันนี้กลางอันนี้ใหญ่นะครับเลือกให้ถูกต้องสายเลือกสายคุณภาพนะครับสายไฟที่เข้าแบตเตอรี่และสายไฟที่เข้า power amp เลือกให้มีคุณภาพดีๆฮะเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับเวลาเปิดไฟได้อิ่มๆเต็มๆนะครับโอเคฮะทดสอบเพลงครับงานไวริ่งผ่านไปทดสอบ sound system นะครับแสงสีเสียงครับมาดูงานเข้าสายข้างหน้าไหมนะใช้สายนี่ใหญ่มากนะครับที่เข้าแบตเตอรี่วิ่งเข้าไปที่นี่ฮะกระบอกฟิวเห็นไหม A1 A2 A3 นะติดสติ๊กเกอร์บอกไว้ชัดเจนนะครับเก็บสายเป็นไงฮะรัดด้วยกระดูกรูนะห่อด้วยท่อหดรัดด้วยเคเบิลถ่ายอีกหนึ่งทีนะครับเพราะฉะนั้นสวยงามแน่นอนฮะดังๆเลยครับทดสอบระบบนะแสงสีเสียงนะฮะตอนนี้เสียงออกแล้วนะครับมาทดสอบนะครับด้านหลังฮะ8644เสียงออกนะครับแสดงว่า power 419 VR Pro ทำงานอยู่นะครับเห็นไฟเข้าคาปาก็แสดงว่าไฟในระบบอิ่มแน่นอนนะฮะได้ยินเสียงเบสกระหึ่มแบบนี้ฮะนี่ฮะหน้าดิ้นนะเห็นหน้าลำโพงดิ้นไหมก็แสดงว่า Power Amp VR Pro ตัวใหญ่ทำงานอยู่นะฮะมาฟังต่อที่ประตูฮะประตูยังแหลมออกนะนี่ฮะโอ้โหแผงประตูใหม่กิ๊บเลยนะครับแสดงว่า Power Amp ตัวนี้ทำงาน A1นะฮะเครื่องเล่นเดิมปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM นะครับแปลงระบบให้เรียบร้อยนะฮะเป็นไฮทูโลโอเคนะครับผ่านเลยนะครับโมสเต็ปแสงสีเสียงครบคันฮะเดี๋ยวส่งงานอีกหนึ่งบทเพลงฮะโจโจ้ไปฮะเสียงดีทุกคันนะการันตีฮะโอเคครับติดตามรับชมคลิปส่งงานอีกหนึ่งบทเพลงครับผมโอเคนะครับส่งงานแล้วครับพี่น้องครับสำหรับ Toyota Revoนะครับเครื่องเสียงมือ2สภาพมือ1ชุดนี้ 20,000 บาทเท่านั้นนะครับผู้โชคดีออกเป็น FC พิษณุโลกนะฮะชุดนี้มีมาไม่บ่อยฮะมาดูที่แผงหลังก่อนเลยครับ8 6 4 4นะครับวงเล็กวางไว้วงใหญ่ให้ปูฮะไปกันอย่างรวดเร็วเลย8 6 4 4ฮะขับด้วย Power Amp VR Pro 419ตัวนี้ฮะสำรองไฟด้วยคาปาคาเอ็กซ์1ล้านไมโครฮะของใหม่เลยตัวนี้ฮะอันนี้ฮะ VR Pro ตัวใหญ่ทำหน้าที่ขับซับ10นิ้วนะฮะเป็น10นิ้ว156โครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนนะครับแบบนี้ฮะมาดูใกล้ๆฮะแบบนี้ครับสภาพนี้โอ้โหกิ๊บเลยงานสวยเสียงดีแล้วครับแผงประตูใหม่ทั้งชุดเลยนะฮะอันนี้เราแถมให้นะแผงประตูใหม่ลำโพงใหม่ทุกชุดเลยนะฮะแบบนี้ฮะ6 นิ้ว 6 นิ้ว 4 นิ้ว 4 นิ้วครับเรียกว่า6 6 4 4แผงประตูครึ่งท่อนนะครับวงเล็กวอมไว้วงใหญ่ไอ้บุยนะฮะขับด้วย Power Amp ตัวนี้ฮะ VR Pro ตัวเก่งนะเดี๋ยวเปิดเบสให้ฟังฮะนี่ครับแบบตึงๆกันไปฮะเอาแบบเบาๆนะเดี๋ยวไม่งั้นไมค์แตกนะครับเครื่องเล่นเดิมตัวรถปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM 7แบนฮะตู้เตี้ยนั่งสบายรับน้ำหนักได้ถึง700โลฮะการันตีโดยนะเสียงดีทุกคันนะครับนะรับประกันหรือนะการันตีนั่นเองนะฮะตู้เป็นตู้ฟาด RGB แบบเปลี่ยนสีได้นะครับสายนี่ไม่อายใครแน่นอนฮะงานแบบนี้มีในงานแข่งขันเท่านั้นนะครับเก็บสายด้วยกระดูกรูรัดด้วยท่อหดนะครับติดสติ๊กเกอร์บอกชัดเจนแบบนี้ฮะเราทำเป็นเจ้าแรกนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะนี่ฮะ
ตอนนี้เห็นมีหลายร้านทำตามครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะทำได้เลยนะครับของน้าติดสติ๊กเกอร์ไว้จะได้รู้ว่านี่พาวเวอร์แอมป์ตัวที่1ขับแผงประตูตัวที่2ขับแผงหลังตัวที่3ขับซับเบสนะครับรัดสายด้วยกระดูกงูนะครับเก็บงานด้วยท่อหดนะครับเพิ่มความแข็งแรงด้วยเคเบิลไทยนะฮะToyota Revo FC พิษณุโลกฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะไม่ผิดหวังฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดินทางไกลมาตั้งแต่6โมงเช้านะฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะพร้อมจะกลับบ้านแล้วโอเคฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจอินบ็อกซ์สอบถามนะทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ฮะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ